แต่ว่าไอ้จำได้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ and also I have no feelings for you that way มึงเป็นคนสอนกูเองไม่ใช่เหรอวะว่าเวลาทำงานให้คนลงคนอื่นมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ไงวะมึงไม่พูดเหมือนทุกอย่างได้ทั้งหมดอ๋อเพราะชีวิตมึงไม่เคยลำบากไงมึงลองคิดดูนะเว้ยว่ามึงอ่ะอยากให้ทั้งนอกที่รู้จักมึงมาก่อนมองมึงแล้วเห็นว่ามึงอ่ะเป็นคนยังไงมึงมีความคิดแบบไหนมึงให้คุณค่ากับอะไรแฟชั่นคือ political statement เว้ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นกันในเน็ตอ่ะมันมีแค่นี้แต่สิ่งที่ผมต้องเจอจริงๆอ่ะแม่งเหี้ยกว่านั้นมากเว้ยและผมเชื่อเลยว่าคนเราอ่ะไม่สนใจเรื่องความจริงอะไรทั้งนั้นอ่ะแม่งก็แค่เชียร์ในข้างที่มันอยากเชียร์แล้วต่อให้อีกฝ่ายพูดยังไงก็ตามแม่งก็ดูเหี้ยอยู่ดีแม่ผมชอบพูดคำนี้เวลาอยากได้อะไรอ่ะก็ต้องให้ก่อนคนเราก็ต้องแลกแหละทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วคนอื่นก็จะทำให้เรามีความสุขตามไปด้วยครับแกมีความสุขไหมอ่ะชีวิตแกน่าจะมีทุกอย่างเลยอ่ะมีชื่อเสียงมีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีเงินและที่สำคัญแกก็มีเพื่อนอ่ะมีทุกอย่างแบบนี้มีความสุขหรือเปล่ายงเขาก็จะไปทำซันเดย์มิวสิกมีวงพัทวงไดวิคุตอะไรนะครับเราก็มาซุ่มตัวทำซีรีส์กันอยู่ตลอดเวลาปีสองปีที่ผ่านมาใช้เวลาทำกันมานานมากครับก็เราอยากกลับมาสำรวจเรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นกันอีกทีนึงแต่ว่าพอเราลงไปสำรวจจริงๆเราพบว่าโอ้เราเองก็ไกลจากวัยรุ่นขึ้นมานานกว่าเดิมนะเราเลยชวนน้องผู้กำกับหน้าใหม่ที่จริงๆก็คืออายุเท่ากับผมเมื่อสิบปีที่แล้วฮะมาเป็นผู้กำกับของโปรเจกต์นี้แล้วเราก็อยากลงมาสำรวจชีวิตวัยรุ่นอีกทีนึงว่าวัยรุ่นที่ผ่านไปจริงๆ5ปี10ปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็อยากให้น้องๆ2คนได้ลองเล่าเหมือนกันว่าพอลงไปคุยกับวัยรุ่นไปรีเสิร์ชโปรเจกต์ต่างๆมันเป็นยังไงกันบ้างค่ะเชิญค่ะจริงๆเราใช้เวลาไปอยู่กับวัยรุ่นตามสยามอะไรเงี้ยเราไปอยู่กันแบบร่วม 3-4 เดือนเนาะเราไปอยู่นานมากแล้วเราก็ไปคลุกคลีไปคุยกับน้องๆอ่ะจริงๆบางคนที่ดูอยู่อ่ะอาจจะเคยเป็นคนที่พวกเราไปถามมาแล้วก็ได้คือเขาไม่กลัวใช่ไหมคะเพราะยุคนี้มีอาชีพมันเยอะแล้วก็แบบนี้เอ้ยใช่ซึ่งสิ่งเนี้ยครับมันคือสิ่งที่ผมประหลาดใจมากคือถ้าเป็นผมตะก่อนอ่ะเวลามีคนมาถามผมก็จะแบบอุ๊ยเขาจะมาหลอกอะไรเราหรือเปล่าเขาแบบจะมาทำอะไรเราหรือเปล่าแต่ว่าเด็กวัยรุ่นทุกวันเนี้ยครับทุกคนดูแบบ
อยากที่จะคุยกับเราทุกคนดูสนใจแบบเฮ้ยทำเรื่องอะไรแบบว่าอยากจะรู้จักอยากแบบจะได้รู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูแบบสนใจมากเลยประมาณนั้นครับแล้วก็ยิ่งแบบว่าพอเราได้แบบไปคุยเราถึงได้รู้แบบว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้เรายืนยันได้เลยว่าเด็กวัยรุ่นตั้งแต่ฮอร์โมนจนถึงวันเนี้ยเขาเปลี่ยนไปมากแล้วผมไม่เคยเดินไปสยามในยุคผมอ่ะเดินไปแล้วเห็นคนติดกล้องกับผนังแล้วก็เต้นติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไปมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่ทำให้น้องๆเปลี่ยนไปพาร์ทนึงอ่ะครับคือในสมัยฮอร์โมนนะครับทุกคนอ่ะมันก็จะต้องต่อสู้กับความเป็นตัวเองหรือต่อสู้กับฮอร์โมนด้านในร่างกายตัวเองนะครับว่าเราอยากจะเป็นยังไงเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปยังไงแต่ทุกวันเนี่ยครับเพราะการเข้ามาของโซเชียลมีเดียเด็กทุกคนอ่ะครับเลยต้องสร้างจากหน้าร้านของตัวเองอ่ะสร้างอินสตาแกรมเพื่อให้ตัวเองดูเป็นยังไงอยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนยังไงผมรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ชื่อโปรเจกต์ของเราที่ชื่อว่าเทสอ่ะมันเข้ามาเกี่ยวด้วยรสนิยมมันทำให้คนอ่ะครับเปลี่ยนไปได้จริงๆแล้วก็อัพสเตตัสไปในเลเวลที่สูงขึ้นได้จริงๆนะครับแต่ว่าค่ะอ๋อแต่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนอ่ะต้องรอดูในซีรีส์เลยครับโอ้โหเขามากระทบนี่แหละขนาด10ปีที่แล้วว่าเรายังมีความรู้สึกโอ้โหก็ต้องดูว่าเทสของแต่ละคนนั้นจะสร้างสรรค์หรือจะทำลายค่ะค่ะนิดนึงสั้นๆคือถือว่ามันเป็นการทำงานที่สนุกและท้าทายมากขนาดใช่ครับก็พวกเราก็เวิร์กกับทีมน้องๆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็พยายามจะหาว่าเราอยากจะเล่าวัยรุ่นกลุ่มไหนวัยรุ่นตัวแทนวัยรุ่นกลุ่มไหนที่เราอยากจะพูดถึงบ้างแล้วก็มาคัดหานักแสดงที่เหมาะกับการจะเป็นตัวแทนของวัยรุ่นแต่ละกลุ่มของปีนี้กันอะไรครับก็ได้เป็นนักแสดงเซตนี้ออกมาครับนี่แหละซึ่งเมื่อสักครู่นี้อยู่ในคาแรคเตอร์นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าตายแล้วคนที่เคยชอบมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอโอเคทำออกจากคาแรคเตอร์ก่อนนะคะแล้วก็ให้ได้ยินเสียงจริงว่าใครเป็นใครกันสักนิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับบุญสารัตน์นะครับรับบทเป็นหม่องครับว้าวเป็นใครครับสวัสดีครับผมเท่าเนียนฮันนี่ครับรับบทเป็นเพียวครับสวัสดีค่ะมาเบลค่ะรับบทเป็นแบมบี้ค่ะทีนี้ไม่ได้เป็นโสเภณีแล้วนะคะรับบทชาเลนจ์รับมาเป็นบิงค่ะสวัสดีครับโอเบนะครับแล้วบทเป็นโตเกียวครับสวัสดีค่ะยานินค่ะนิน่ายานินค่ะแล้วบทเป็นลูกจันค่ะก็จะมีนักแสดงหนึ่งคนด้วยครับแต่ว่าน้องติดภารกิจมาไม่ได้วันนี้นั่นคือน้องภูวินครับแต่เราบอกว่าความแซ่บนี่จะต้องแบบเสิร์ฟมาถึงสุดๆแน่นอนเพราะว่าเขาไปรีเสิร์ชกันมานะจ๊ะและนี่ก็คือแค่บางส่วนเท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซีรีส์เทสเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับติดตามได้เลยนะคะเร็วๆนี้นะคะขอบคุณครับค่ะยังไงคะวันนี้อาจจะเปิดเผยอะไรเยอะไม่ได้แต่ต้องบอกเลยว่าเห็นจากสีสันแล้ว